ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงครับอันนี้เป็นตัวลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับมากับทางโตโยต้าตัวเอลติสนะครับตัวไฮบริดนะครับไซส์ก็ประมาณขนาด6นิ้วนะครับเฟรมก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วดูไม่เหล็กนะครับพวกนี้มันก็ให้คุณภาพเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับเจ้าตัวลำโพงนะครับที่เราได้ทำการติดตั้งใหม่เข้าไปนะครับเป็นของ MTX นะครับตัวนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับเป็นนะครับตัวนี้นะครับการทำงานแบนด์วิดต์จะได้กว้างกว่าเจ้าตัวลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับนั่นคือขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธครับแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปวันนี้เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมชั้นที่1 นะครับเพื่อเป็นการลดค่าเจ้าตัวรีเฟลคชันนะครับคือลดค่าการสะท้อนนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบรตมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเห็นไหมครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วเรามาดูการซับเสียงนะครับรับเสียงได้ดีมากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะติดตั้งนะครับใช้สเปเซอร์นะครับเป็นรูปวงแหวนนะก็ติดตั้งมาในแนวดิ่งนะครับพวกนี้จะมีผลเรื่องการหักล้างค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเห็นนะครับพร้อมกับเห็นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวสเปเซอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้ใช้เจ้าตัวซีลิโคนชนิดพิเศษนะครับมาทำการซีนเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟดแล้วนอกจากนั้นเห็นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับสำหรับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะเวลาประกอบแผงตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับในรถโตโยต้าเอลติสตัวไฮบริดนะฮะตัวปี2020ก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะนำเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่มาติดตั้งในช่วงตำแหน่งเดิมนะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับเรื่องการหักล้างค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับโดยการนะครับติดตั้งนะครับหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนปืนกาวร้อนหรือกาวอะไรก็ได้ครับที่มันมีความร้อนสูงนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับต่อตัวไวคอยล์ของตัวสวิตเตอร์เรามาดูเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสวิตเตอร์นะครับที่มาจากทางดีลเลอร์เราก็ได้ทำการถอดออกมานะครับแล้วเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปเห็นไหมครับดูการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับมีการนำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมาทำการยึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์ให้มีความแข็งแรงและแน่นหนาเห็นไหมครับจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนหรือปืนกาวซึ่งมีความร้อนนะครับซึ่งจะส่งผลต่อไวคอยล์ของตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับเราก็ทำการยึดแน่นหนาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้นำวัสดุนะครับตัวซับเสียงนะฮะเราทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวซับเสียงเข้าไปเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมแต่ให้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับในช่องตำแหน่งเดิมนะครับในรถ Toyota Altis ตัว Hybrid คันนี้ก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับนะฮะประกอบเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับในรถ Toyota Altis นะครับตัว Hybrid นะครับตัวปี2020นะครับก็เป็นที่ทราบพอดีนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำ
ครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงนะครับชุดใหม่เข้าไปอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับก็จะมีไซส์ขนาด6นิ้วเห็นไหมนะครับโครงสร้างก็เป็นพลาสติกนะครับพวกนี้ก็ทำงานแบนด์วิดต์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำการเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนลำโพงนะครับชุดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้แบนด์วิดต์ทำงานได้กว้างกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เราเข้าไปพร้อมกับมีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงชุดใหม่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงก์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์และพื้นก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Toyota Altis ตัวไฮบริดคันนี้ก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งจะประสบปัญหากันมากนะครับในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับจะโดนหักล้างของทางสูงทางทีมงานอุปกรณ์สาวและชุดนะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์ติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีได้โดดเด่นเสียงร้องโป่งใสกังวานนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบรายละเอียดของชิ้นดนตรีดูนะครับทดสอบฟังดูนะครับ So knock down and pretend and he's gone but no amount of wine or beer can kill rational fears and it's clear he's hereI'm waiting for the bus Watching metal rust In God will we trust But oh Please don't go I'm warning all the people I wonderครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังไงครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับตำแหน่งของวิธีเสียงนะครับอยู่บนแดชบอร์ดเห็นไหมครับเสียงคนร้องกระโปรงใสนะครับเห็นไหมครับนะครับตัว C ตัวอะไรออกมาได้ชัดเจนนะครับการฟังนะครับเราได้มิติการฟังที่ดีนะครับฟังสุดแบบเป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีๆเหมือนกับรถ Toyota Altis Hybrid คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะเห็นการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Altis ตัว Hybrid คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ